ยังไงชกเขายังไงอยากเขาชกเขาอ่ะชกยังไงทางไปทางไปทางไปทางถ่ายรูปก็ถ่ายรูปก็เด็กไปไหนเนี่ยประเด็นหลักๆก็คือประเด็นที่ทำไรส่วนนี้ก็หลักๆก็คือเราตรวจสารเสพติดก็มีร่างกายมีการพบยาเสพติดมากคือได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ธนาคารซึ่งเป็นภรรยาของตำรวจที่เราเป็นดูรีแล้วก็เห็นภาพที่ออกมาแจ้งท่านเรียบร้อยที่มีการมีการควบคุมตัวบอกไหมคะที่เขาพามาจุดนี้เขาพามาได้เราเคยเข้ามาคือทำมาเรื่อยตรงนี้มันที่เปลี่ยวไม่มีปัญหาเขาเคยเข้ามาแล้วหรอก็คงเคยผ่านมาทางแถวๆนี้นะครับถ้าผมยังเพราะผมยังมีใจฝ่ายอยู่พวกผมขอริดหนึ่งจะเข้าไปด้วยหมอขอริดเดี๋ยวเอาตัวไหนๆก็จบแล้วฆ่าเราตายแล้วตอนที่เราก่อเหตุเราเมายาหรือเปล่าคะไม่เมาครับมันมีความเครียดหลายๆอย่างที่เราเป็นปีแล้วพี่เครียดเรื่องอะไรก็ดูครับว่าเมียข้าวบานมันจะเข้าใจกี่ครั้งต้องป้องไปคิดละกี่ครั้งแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเด็กทำไมต้องไปลงกับเด็กอะคะก็ทำไมครับไม่อยากพูดพอดีกว่าแล้วจะทำไมเนี่ยมันไม่เกี่ยวอะไรกับเด็กพี่ไปทำเด็กทำไมอ่ะลูกหรอจากแม่เขาอย่างเดียวเลยพ่อแค่กลัวว่าเขาจะไม่ทันผมไปเจอแท็กซี่ก็เลยรีบบอกแท็กซี่ก็พาไปว่าผมกลัวผมขี่ไม่ถนัดโดนพวกเขาเลยบอกรถเพราะร่างกายยังไม่ไหวเขาเรียกมาว่าอะไรพี่ชื่อว่าอะไรเรียกเป็นต้องพ่อพ่อ